สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Endgame นะครับในเซิร์ฟ Global นะตอนนี้ก็เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงของวันที่17ตุลาคมนะครับก็จะมีข่าวมาแจ้งเตือนนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะตู้กาชานะครับมันมีการข้ามแพทเข้ามานะครับมีตัวหลายๆตัวหลุดเข้ามานะครับแล้วก็ตัวอีเวนต์แรกนะครับถูกเปลี่ยนจากแพทของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับจากที่มันควรจะเป็นไนติเกลสีเขียวนะครับแต่ว่าคราวนี้มันเปลี่ยนเป็นยูนิคอร์น NTD นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับยูนิคอร์นกันดั้ม NTD สีเขียวสายอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ในส่วนของตู้72ชั่วโมงนะครับจากเดิมที่เราคาดการไว้นะครับถ้าจากแพทเซิร์ฟญี่ปุ่นนะมันจะมีแค่11ตัวนะครับตอนนี้เขาก็เพิ่มจำนวนตัวเข้ามานะครับมีตัว UR เข้ามาเพิ่มอีกเยอะเลยก็จะมีทั้งตัวที่เก่งแล้วก็ไม่เก่งปนๆกันมานะครับสีแดงนะครับมีเดลต้าพาร์ทเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็แฮมม่านะครับเป็นตัวอเนกประสงค์สีแดงทั้งคู่นะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับมีสายระดมยิงนะครับอย่างเอสกันดั้มนะครับตัวดาเมจสำหรับการล่าบอสเข้ามานะครับแล้วก็สายจู่โจมอย่างเบียรันคัสตอมเข้ามานะครับนอกจากนั้นนะครับสายสีเขียวนะมีเปลไรเดอร์สเปซไทเข้ามานะครับเป็นตัวอเนกประสงค์นะครับแล้วก็กันดั้ม GP01 F-Bond นะครับมันจะต่างจาก GP01 ธรรมดานะตัวนี้มี F-Bond นะครับนะแล้วก็สีม่วงนะครับจากที่เคยมีฟูลอาร์เมอร์กันดั้มธรรมดาตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวแทงก็จะเพิ่มซากุ1นะครับที่จะมาพร้อมกับปืนใหญ่จากภาค Thunderbolt นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวดาเมจสีม่วงที่แสบพอสมควรนะครับเพราะมันอยู่แถวหลังคอยยิงไกลนะแถมถ้าเกิดเราไม่ไปตีมันตั้งแต่ต้นนะครับหาตัวตีมันไม่ได้เนี่ยเพราะเกมที่มันสั่งตีตรงๆไม่ได้นะมันจะออโต้นะครับตัวนี้จะเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่มาเป็นสายสีทองนะครับก็คือเบอร์ก้าดาลัสนะครับตัวนี้น่าจะมาจากภาค F91 นะครับก็จะเป็นตัวสายจู่โจมนะครับผมนอกจากนั้นนะครับตัวไพลอตคนขับนะครับโอ้โหมีเพิ่มเข้ามาด้วยนะจากเดิมที่จะเคยต้องหาอยู่ไม่กี่ตัวคราวนี้จะมีตัวเพิ่มเข้ามานะจะมีโลก้านะครับลุคโลก้าโคเอโครสนะครับลิดดี้มาเซนาสนะครับไอนะชาคารินนะครับเอ้ยตัวนี้สารพัดประโยชน์นะครับไอนะเนี่ยขับได้หลายหุ่นนะครับโคอุรากินะครับโดเรโรฮานแล้วก็มาชูม่านะครับที่ขับไอตัวแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ดาริวนอร์เรนนะครับจากภาคทันเดอร์โบเอ้ยนายไม่มีแขนนี่นะโอเคนะมีตัวพวกนี้ที่แบบน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับทีนี้เป้าหมายในการสุ่มกาชาของเรานะครับจากเดิมเนี่ยที่มันจะมีเทียร์ SS อยู่แค่3ตัวนะครับก็คือนาราทีฟกันดั้มลิกาซี่นะครับแล้วก็กันดั้ม IX78 นะครับที่เป็นตัวบัฟสีของ3สีนะครับเราก็จะเพิ่มเป้าหมายขึ้นมานะครับเป้าหมายในการสุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับก็สำหรับสายสีแดงนะครับตัวแฮมเมอร์ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับถ้าได้ติดมาก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าตัวนี้นะครับเล่นใน PVP ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เนี่ยมีการแจกสตันให้ศัตรูได้นะครับตัวนี้ถือว่ามันพอใช้งานได้นะครับในช่วงปลายๆนะครับของเกมอะเอ็นเกมนะครับจากเทียร์ลิสเซิร์ฟญี่ปุ่นตัวนี้ก็ติดอยู่เทียร์ A มั้งรู้สึกใน PVP นะครับน่าจะ A หรือ B นี่แหละนะครับแต่ว่าคือมันเก่งกว่าไอ้3ตัวนั้นแน่นอนนะครับเพราะมันมีความสามารถเยอะกว่านะครับแต่ว่าตัว3ตัวหลักอะที่เป็นนาราทีฟลิกาซี่หรือว่าไอ้48ก็ควรมีนะครับเพราะว่าเราต้องทำบัฟสีอยู่แล้วนะครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยหุ่นเราจะน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆมันถึงจะมีพวกที่แบบเสริมประเภทการยิงเครื่องยิงหรือว่าการยิงบีมอะไรแบบนี้มาทีหลังนะครับพวกนี้จะต้องใช้ก่อนนะตัวต่อไปนะครับที่น่าสนใจนะก็คือ S Gundam นะครับ S Gundam นะครับเป็นสายระดมยิงนะครับบอมบาร์ดเมนต์นะตัวนี้สามารถเพิ่มคริติคอลเรทให้ตัวเองได้นะครับอันนี้คือสกิลเลเวลสูงสุดนะเพิ่ม 50% 30วินะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้คือมันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับจากแถว3นะดาเมจจะเป็นระยะกลางแล้วก็ใกล้นะครับก็ถือว่าได้มาก็ใช้ได้นะครับต่อมานะครับตัวที่อยู่อีกตู้หนึ่งนะครับที่เป็นตู้พิกอัพแต่ผมไม่แนะนำให้สุ่มนะถึงแม้ว่าสกิลมันจะดูดีนะครับเพราะว่าตู้พิกอัพเนี่ยโอกาสออกมันออกยากนะครับ
อ่ะก็คือตัวนี้เลยนะครับ Unicorn Gundam NTD นะครับ Unicorn Gundam NTD นะมันจะตีเบากว่า S Gundam นะครับให้มาดูที่ค่าอาวุธกระสุนจริงนะครับแล้วก็อาวุธที่เป็นบีมนะแล้วก็ดูพลังนะครับว่ามันจะน้อยกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นสายสารพัดประโยชน์นะครับแต่ว่าสกิลของมันเนี่ยหลักๆคือการเพิ่มคริติคอลเรทนะครับก็เพิ่มการทำดาเมจได้ของสีเขียวอาจจะไว้ลงอีเวนต์พวกสีเขียวจะได้เปรียบนิดนึงนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มที่เราจะแยกตู้กันนะเพราะว่าตัวหลักๆที่เราต้องการมันอยู่ในตู้72ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรทการสุ่มมันเยอะกว่าด้วยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเจ้าซาคุนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ติดเทียร์นะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะพอใช้งานได้เยอะนะครับเนื่องจากสกิลความสามารถของมันนะครับซาคุ1กับปืนโตของเขาจากภาค Thunderbolt นะครับตัวนี้จะมีค่ายิงบีมสูงนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธระยะไกลนะครับแต่ว่าปืนมันน่ะจะมีแค่2ปืนนะครับตรงนี้มันจะมีฮิตเยอะหน่อยนะปิกกันนะครับก็น่าจะดีนิดนึงความสามารถที่น่าสนใจของมันนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับสกิลที่2ไม่ใช่สกิลอันตินะตัวนี้สกิลอันติไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับแค่ทำดาเมจได้แรงแต่ว่าสกิลที่2ของมันนะครับเมื่อตัวนี้เริ่มการต่อสู้นะครับแล้วก็มีเลือดเยอะนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวแถว3โอกาสที่จะยิงมันเนี่ยยากนะครับยิ่งทีมที่มีตัวโล่แทงไว้ให้เนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นแอสซาลต์จู่โจมตัวดาบนะครับเยอะๆขวางไว้เนี่ยตัวนี้แทบจะไม่โดนยิงนะครับพอไม่โดนยิงเนี่ยมันมีผลทำให้ค่าการโจมตีด้วยบีมดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าถ้าตัวนี้มันเข้ามาในช่วงต้นเนี่ยมันน่าจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะปกติของเซิร์ฟญี่ปุ่นมันจะไม่เข้านะครับแล้วที่ผมไปลองเนี่ยก็คือแพทหลังๆแล้วมันมีตัวเก่งกว่าตัวนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็แนะนำว่าการสุ่มนะครับแนะนำว่าให้ได้หุ่นสัก4ตัวนะครับไม่รวมตัวที่เขาแจกมานะไม่รวมกันดั้มนะครับให้ได้4ตัวจาก2มันตินะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเพชรเนี่ยเขาจะแจกมาประมาณ 9,000 นะครับก็ให้ไปสุ่มให้ได้4ตัวแล้วก็อีกรอบนึงเนี่ยให้ไปเอาไพลอตนะครับคนขับนะเดี๋ยวมาดูของรางวัล นะครับมีเอ็นเกจกันดั้มให้ใช้ด้วยนะครับเอ็นเกจกันดั้มก็น่าจะดีนะขอไปดูรายละเอียดนิดนึงEngage Gundam SR นะครับแต่เมื่อกี้น่าจะกดลับมาเลยจะได้กดง่ายพอมาหางี้หายากตาลายอยู่ไหนเอ่ย Engage Gundam อยู่ตรงนี้Engage Gundam นะครับตัวนี้จะเพิ่มดาเมจบีมได้นะครับให้ตัวมันเองนะ20วินะครับเพิ่มได้ 40% นะครับที่เลเวลสูงสุด EX Skill Level 5นะครับแล้วก็สแตทตอนนี้มันเป็นสแตทที่เขาเรียกว่าอัพมาได้แค่เลเวล100นะครับแล้วก็ทำการรีโมเดลนะครับหรือการคัสตอมเนี่ยมาได้แค่ขั้น10นะครับก็อย่างที่บอกเกมนี้มันเลเวลสูงสุดมัน160กว่านะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนนี้มันรีโมไอตัวคัสตอมเนี่ยมันจะไปถึง16นะครับซึ่งพลังมันจะเยอะกว่าอันนี้พลังก็จะน้อยกว่านั่นแหละนะครับก็ตัวนี้มีอาวุธอยู่แค่2อย่างนะครับก็คือบีมไรเฟิลนะครับแล้วก็บีมเซเบอร์นะก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาพอใช้ได้ละกันนะครับแจกฟรีก็เอาไว้ก่อนแหละนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามารับของรางวัลกันนะครับก็เคลมมาเราก็จะได้กันดั้มนะครับตัว UR ตัวหนึ่งที่เป็นสายจู่โจมนะครับแล้วก็กันดั้ม SR Engage นะครับที่เป็นสายอเนกประสงค์สีน้ำเงินนะครับแล้วก็เพชรอีก 9,500 นะครับแล้วก็เหรียญตัวนี้นะครับแกรนคอยเดี๋ยวไปแลกของได้มีหุ่นด้วยนะครับจะอยู่ตรงในช็อปนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันไม่แน่ใจว่าโอ้ยังไม่มีนะในแพทแรกเป็นฮาโลคอยก่อนนะแต่ถ้าเก็บไว้เนี่ยมันก็แลกหุ่นได้นะครับแต่ในฮาโลคอยก็น่าจะมีแลกหุ่นเหมือนกันนะเป็นนูกันดั้มไฮนูนะครับแต่ผมบอกแล้วนะฮาโลคอยเอาไว้อัพทรานเซนเดนต์นะครับสำคัญมากถ้าพลาดไปนี่อดปลดสกิลเหนือธรรมชาตินะโอเคทีนี้ได้เพชรมาแล้วนะครับก็มาสุ่มกาชากันนะครับก็แนะนำว่าให้ได้สัก4ตัวนะครับใครอยากจะลองสุ่มตู้นี้ทีนึงก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าโอกาสออกมันจะน้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดดูดรอปเรทให้ 4.5% นะครับส่วนอันเนี้ยดรอปเรทมันจะเป็น 6% นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้รู้สึกว่าจะมีตั๋ว UR
ให้เราด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกอีกทีนึงอย่างแรกเนี่ยให้ได้ตัวที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะมีสุ่มฟรีวันละครั้งด้วยนะโอเคมาฮึบจึ๊บโอ้โหเงียบสงัดเลยตายแล้ว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 ผมไม่มีหน้าอามูโร่โผล่มาเลยตายแล้วเอ้ยมาแล้วนี่ไงหน้าอามูโร่อย่างน้อยต้องมีรุ้งถ้าแบบนี้อย่างน้อยต้องมีรุ้งหนึ่งตัวไปก่อนเขาก็คือเฮ้ยกันดั้มอย่างเงี้ยเราก็ได้ตัวที่เราต้องการแล้วนะครับสีเขียว RX78 นะครับแต่จริงๆแล้วเกมนี้นะครับแนะนำว่าให้สุ่มให้ได้หลายๆสีหลายๆตัวนะครับเพราะว่าเวลาลงด่านเนี่ยเราต้องใช้ทุกสีทุกตัวอยู่แล้วนะครับเกมนี้เลดบอสมี5สีนะได้ใช้ครบทุกตัวนะครับแล้วก็อีเวนต์เนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันจะสลับสีกันมานะครับส่วนเวลาที่เราจะเล่นคลาสสีนะครับก็คือแค่ตอน PVP นะครับส่วนมากก็จะใช้สีม่วงกับสีทองด้วยแหละมีแค่ปนแดงน้ำเงินอะไรไปบ้างนะครับโอเคได้กันดั้มมาตัวหนึ่งอาจาจ้าซากุทูไฮแซกพาวเวอร์จิมพาวเวอร์จิมดีเซลดีเซลนี่แกตามมาหลอกหลอนจากเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยไฮแซกอีกแล้วนะครับแล้วก็ซากุหนึ่งซากุสองโอ้โหซากุมาเป็นเบื่อเลยแดนเกโอเคสุ่มอีกมันตีหนึ่งนะครับเนี่ยเราควรจะสุ่มให้ได้4ตัวนะผมเคยสุ่มของเซิร์ฟญี่ปุ่นได้5นะอย่างน้อยอันนี้ผมคาดหวังว่าเราควรจะได้นะมันตีละ2 UR สัก2ครั้งแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มคนได้ทีหนึ่งก็พอจะลุยได้แล้วล่ะนะครับแต่ถ้าได้มากกว่านั้นมันก็ดีโอ้ยยูนิคอร์นโผล่อย่างนี้คือจากที่เราเคยไปสุ่มเซิร์ฟญี่ปุ่นมานะไอยูนิคอร์นโผล่เนี่ยไม่ค่อยจะมีตัวอะไรติดมาขาวทั้งกระบี่อ่ะเห็นไหมอย่างที่บอกไหมเนี่ยคือในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมสุ่มเปิดมัน4จอเนี่ยแล้วก็สุ่มเป็นร้อยรอบเลยไอถ้าไอยูนิคอร์นโผล่เนี่ยยิ้มเลยเกลือแน่นอนทันเดอร์โบลต์จีเอ็มนีโม่จริงๆมันชื่อเนโม่ใช่ไหมกาซาซีรีเซลจีเอ็มไทจีเอ็มธันเดอร์โบเกียราโดก้าเอ้ยแตกรุ้งครับได้อะไรโอ้แต่แค่2รุ้งมันไม่พอไงสตาร์ดัสเมมโมรี่ GP01 เอฟบอนแน่เลยถ้าออกอวกาศต้องเป็นเอฟบอนก็ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะรู้สึกออกเขียวมา2ตัวเลยวะถ้าอย่างนี้เราก็ไปทำการ DID นะครับเดี๋ยวผมขอลองสุ่มไอ้นี่นิดนึงคนขับนะอยากรู้ว่าออกยากไหมปกติคนขับเนี่ยจะสุ่มออกยากกว่าหุ่นนะครับที่เคยเล่นมาแต่ไม่แน่กลัวว่ามันจะออกก็ได้เขาบอกว่าให้ดูตรงเนี้ยว่าถ้ามันขึ้นตัดฉากหลายๆรอบนะครับตอนแรกมันจะเป็นสีน้ำเงินก่อนแต่ถ้ามีเขียวมีแดงมาแปลว่าได้ถ้ามาทีเดียวอดนะครับเขียวเขียวมาแล้วแต่ถ้าตัดขึ้นมาอีกทีแดงได้แน่นอนเอาไม่ออกถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะมีเอ้ยมีเว้ยยังอุตส่าห์มีไคชิเดนไคชิเดนมาชูมาไคชิเดนริวโจดเอ้ยโคระกิหรือว่านายโคกากของเรานี่เองแกจะมาพร้อม GP01 F1 ไม่ได้ฉันไม่ได้ชอบแกรัมบารานไคชิเดนลิล่ามิล่าแคเรนโจชัวนะครับคาเรนโจชัวนี่รู้สึกจะเป็นตัวตีประชิดนะเนี่ยค่ามารีมันจะเยอะนะครับมันจะมีสแตทของคนขับนะครับมันจะมีค่ายิงนะครับค่าตีประชิดค่ารีแอคชั่นคือการหลบรีสิสแตนซ์คือความถึกนะครับก็จัดหุ่นเนี่ยนอกจากจะดูพวกสกิลบัฟนะครับว่าคนขับมันอยู่สายไหนแล้วเนี่ยแล้วก็เข้ากับหุ่นตัวไหนนะครับ
เราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องสกิลด้วยนะครับยกตัวอย่างโคกากอุลากิของเรานะครับเนี่ยเขาบอกว่าต้องขับหุ่นเมื่อขับหุ่นสีน้ำเงินนะครับ EX skill ทำงานปุ๊บเนี่ย10วิจะเพิ่มมารีเซน95ถ้าเพิ่มมารีเซนอย่างเงี้ยแล้วสีน้ำเงินแสดงว่าไอ้บ้านเนี่ยขับหุ่นประชิดดีแน่นอนเพราะมันบัฟไม่หุ่นประชิดนะครับหรือจริงๆก็พอขับยิงไกลได้นะเพราะว่าสแตทมันค่อนข้างสมดุล นะครับจริงๆก็ไกลก็ได้แหละแล้วก็อีกอันหนึ่งสกิลที่2นะครับเมื่อขับยูนิตที่อยู่ในแคตตาล็อกของเดลัสคอนฟิกนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ค่ายิงไกลเซนจะเพิ่มขึ้น 64% ตรงนี้ก็แน่นอนแล้วถ้ามันมาแบบนี้ก็คือสายยิงไกลนะครับแต่ว่าดันไปบัฟให้ตัวมารีโอเคสวยมากแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อขับหุ่นที่อยู่ในแคตตาล็อกที่เป็นหุ่นภาคพื้นนะครับเนี่ยกราวก็เมื่อ EX skill นะครับ10แล้วก็จะมีโอกาสเพิ่มยิงไกล 57% 10วิอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูคร่าวๆแต่ส่วนมากเนี่ยในช่วงแผ่นต้นๆน่ะก็เอาหุ่นที่มันตรงกับคนขับในเนื้อเรื่องการ์ตูนได้บัฟเยอะสุดนะครับไอ้เรื่องสลับเนี่ยเดี๋ยวรอได้สลับแน่ครับเกมนี้ UR หุ่น150ตัวเยอะมาก120กว่ามั้งผมไม่แน่ใจว่ามากกว่านั้นหรือเปล่านับมาแล้วมันนับไม่ถ้วนมันเยอะนะครับส่วนคนขับนี่โอ้โหเยอะมากสลับกันงงอ่ะนะครับก็แนะนำว่าสุ่มให้ได้เยอะๆดีกว่าอย่าเพิ่งไปรีบตั้งแต่ต้นมันไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเกมมันต้องเล่นไปยาวๆอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปรีต่อแล้วนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ